โอเคสวัสดีครับปรับติดเกมนะครับวันนี้จะมาแนะนํา5เทคนิคเล่นลิงให้นูครับคือว่าลิงเนี่ยเก่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นไม่เป็นหรือเล่นไม่โปรมันจะมีความนูบเกิดขึ้นครับแล้วผลคือจะแพ้รัวครับซึ่งหลักการใหญ่ครับที่ทําให้ลิงนูบอันดับที่1คุณโดดใส่แทงครับเวลาเล่นเนี่ยโอเคเข้าใจว่าลิงตีแรงลิงตีโหดลิงตีสะใจจริงแต่ถ้าเกิดคุณไปโดดใส่แบบพวกไอทาร่าอย่างเงี้ยฟาดเปี้ยงไปเนี่ยเขาแทบไม่สะเทือนครับเพราะเกาะเขาหนามากแล้วเขาตบเรากลับมาสักที2ทีเนี่ยเราไปแล้วครึ่งหลอดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเจอพวกทาร่าเจอพวกแทงถึกอย่างเช่นอามาลอดก็ได้อย่างเงี้ยอย่าไปตีมันนะครับเวลาโดดใส่ตัวแครี่กับเมดอย่าโดดใส่แทงครับคุณจะฆ่าเขาไม่ได้โดนเขาฆ่ากลับด้วยซ้ำไปนะครับข้อที่2ครับไม่ยอมดูแมปอันนี้เกิดขึ้นกับปลักบ่อยครับคือว่าเฮ้ยเห็นเพื่อนเข้าอยากเข้าตามเพื่อนว่ะแต่ไม่ได้ดูว่าเราไปเพื่อน2คนเขาเนี่ยมากัน5คือไม่ได้ดูมินิแมปแหละว่าเอ้ยเขาอยู่ตรงไหนบ้าง2 3 4อย่างน้อยที่สุดต้องดูเผื่อครับว่าถ้าเกิดเราไป2คนเขาอยู่คน2คนเนี่ยระวังป่าครับอาจจะเป็น3ต่อ2ได้ระวังให้ดีนะครับไม่งั้นล้วงไปอาจจะตายเองได้ข้อที่3ครับหิวเกินไปหิวยังไงเวลาที่เราเจอฮีโร่แบบบางๆเช่นใครดีล่ะเจอแบบไวโอเลตเนี่ยครับเห็นบางๆเงี้ยครับแต่เขากิ้งหนีได้ครับถ้าเกิดเขาทุบ1ทีแล้วฆ่าเขาไม่ตายเนี่ยเขากิ้งใส่ป้อมเราตามต่อไม่ได้แล้วเขายิงกลับมาเนี่ยหน้าแหกนะครับหรือเจอพวกแบบยอนเจอเว่ก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าไม่ทันคือไม่ทันครับตัดใจอย่าลึกครับลิงตีแรงจริงแต่ชุดเดียวไม่ตายวิ่งกลับครับอย่าวิ่งไปใส่ดื้อๆครับอาจจะโดนสวนด้วยสกิลที่เขาคูลดาวน์เสร็จแล้วหรือโดนเพื่อนเขาตามมาซ้อนตายได้นะครับผมอันดับที่4อ่านไม่ขาดครับอ่านไม่ขาดคืออะไรเช่นว่าเขาเนี่ยอยู่ไม่ไกลป้อมมากเรากล่าวเฮ้ยทีจะตายทุกไม่ตายเราต้องกลับนะครับนั่นเหมือนข้อที่แล้วอีกอย่างนึงคือไม่ได้ดูสกิลครับเช่นว่าเจอศัตรูอย่างเช่นเมทโทดอย่างอเลสเตอร์เนี่ยครับถ้าเกิดอเลสเตอร์ไม่กลางอันติไม่กลางกงนะครับอ่านเกมแล้วเฮ้ยอันติยังไม่ใช้ว่ะทำยังไงดีอย่าเพิ่งเข้าครับเพราะมันลอยแล้วเองมีลิงใช่ไหมลิงเองมาเมื่อไหร่โดนจับแน่นอนหรือว่าเจอตัวยอดฮิตอย่างเช่นแบทแมนเนี่ยอ่ะถ้าเกิดอ่านดูแล้วเฮ้ยแบทแมนยังไม่โผล่มาเลยว่ะไฟกันตั้งเกือบ 2-3 สกิลเนี่ยมันไปไหนกันวะไม่รู้ครับเราวิ่งโดดไปตุ๊บตุ้มใส่ซื้อตัวเนี่ยฮะเจอแบทแรงปลาโดนต่อย2ทีกับบ้านเก่าก็มีนะครับดังนั้นอ่านเกมไม่ขาดเข้าทีหลังครับเราเป็นไฟเตอร์กึ่งอัสซินนะครับไม่ใช่ไฟเตอร์กึ่งแทงนั้นอย่ารีบเข้าครับผมป๋าเนี่ยเข้าพลาดประจำรับประกันได้เรื่องพลาดบอกให้บอกป๋าป๋ารู้ว่าพลาดตรงไหนแก้ไขครับตอนนี้สุดท้ายครับของไม่ครบลิงเนี่ยครับไอเทมสำคัญมากถ้าเกิดไอเทมไม่ครบผลคือฆ่าไม่ตายครับไอเทมแนะนำควรจะมีนะครับคือคีย์2ชิ้นคือดาบเล่มนี้เครสซันติกับสลิฟสติงถ้าไม่มี2ชิ้นนี้ครับคีย์ไม่ตายครับผมส่วนจอกเกาะบล็อกเอนสเปียร์จะมีหรือไม่มีก็ได้ครับแต่แนะนำให้มีนะแล้วก็เฟเรทูธมี4ชิ้นเนี่ยครับทุกเมย์ก็ตายอีกชิ้นอาจจะเป็นพวกแบบโอมิอาร์มหรือว่าจะเป็นอีกกลุ่มของนี่ก็ได้ฮะเสื้อเกาะน้ำแข็งแล้วแต่ชอบแต่เนี่ยส่วนใหญ่ใช้นี่โอมิอาร์มกันไม่โอมิอาร์มก็เป็นเดสติกเกิลครับตามนี้ของทำดาเมจทั้งหลายเลยแต่ที่แน่ครับลิงที่ตายบ่อยพลาดบ่อยหรือนู้บอย่างป๋าเนี่ยเกิดจาก4ข้อแรกไม่บอกครับคือ1โดดใส่แท้งไม่ดูแมปหิวเกินไปเขาป้อมยังตามไม่เอาอันเกมไม่ขาดส่วนเรื่องของไม่ครบเนี่ยไม่ยากครับถ้า4ข้อแรกเราไม่พลาดปุ๊บของออกครบแน่นอนสำหรับ5เทคนิคและลิงให้นู้บวันนี้ก็จบแค่นี้แหละครับยังไงก็เอาไปดูแล้วก็อย่าทำตามนะครับแก้ไขให้ได้ป๋าพยายามแก้ไขอยู่ซึ่งแก้ง่ายครับถ้าเล่นลิงแล้วไม่ได้เวิร์กเล่นทาร่ามันเลยครับไม่เชื่อดูประวัติการเล่นดิคือสไตล์กันเล่นเราไม่เข้ากันน่ะลิงมันต้องใจเย็นๆเข้าหลังๆป๋าร้อนใจร้อนไปเข้าลึกไปฮะพลาดใน5ข้อที่บอกนั่นแหละอ้าวไม่ขึ้นปอดกันเล่นอีกขึ้นไหมก็แนะนำนะครับว่า5ข้อนี้อย่าทำตามแก้ให้ได้เราจะเล่นลิงเก่งขึ้นแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ปลาขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมถูกใจอย่าลืมกด Subscribe ด้วยล่ะ